สวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีลูกค้าติวสอบบัญชีภาษีอากรนะครับมาติววิชาการบัญชีแล้วก็เอาโจทย์มาให้1โจทย์นะฮะน่าจะเป็นข้อสอบของที่ใดที่1นะฮะก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนแล้วก็มีเขียนชื่ออาจารย์ยุทธศาสตร์อยู่นะฮะมามีปัญหาข้อ4เดี๋ยวผมจะเขียนโจทย์ให้นะฮะแล้วก็จะมาอธิบายวิธีการคิดของข้อนี้กันว่ามันตอบอย่างไรนะฮะมาดูโจทย์กันก่อนนะฮะในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าราคาขายต่อหน่วยคือ30บาทราคาขายต่อหน่วยคือ30บาทอันนี้คือราคาต่อหน่วยมีต้นทุนผลิตขันแปร15บาทต่อหน่วยต้นทุนผลิตขันแปร15บาทต่อหน่วยมีค่าใช้จ่ายในการผลิตนะฮะค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ 650,000 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ 650,000 บาท 650,000 บาทมีค่าใช้จ่ายในการขายขันแปรต่อหน่วยค่าใช้จ่ายในการขายขันแปรนะฮะต่อหน่วยคือ3บาทมีค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ 550,000 คงที่นะฮะ 550,000 นี่คือโจทย์ตรงนี้ดูให้ดีนะฮะอันนี้มันคือต่อหน่วยนะฮะเห็นได้ชัดๆอีกทีนะจะได้เห็นความแตกต่างคงที่เนี่ยไม่ได้ทำมาเป็นต่อหน่วยแต่ขันแปรทำมาเป็นต่อหน่วยดังนั้นอันนี้คือต่อหน่วยนี่คือต่อหน่วยอันนี้คือต่อหน่วยคำถามถามว่าอย่างไรคำถามถามว่าข้อ4นะฮะจำนวนขายเพื่อให้ได้กำไรสุทธิ 15% จำนวนขายเพื่อให้ได้กำไรสุทธิ 15% ของยอดขายคำถามเขาถามแค่นี้ครับเขาถามยอดขายเป็นตัวเงินกี่บาทเนี่ยนะคือคำถามถ้าต้องการกำไร 15% จะต้องขายให้ได้กี่บาทนะนี่คือคำถามคราวนี้ถ้าเกิดเจออย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงหน้าของงบกำไรขาดทุนนะฮะหน้าของงบกำไรขาดทุนเป็นไงฮะเราก็จะขายตั้งหักต้นทุนขันแปดก็จะกลายเป็นกำไรส่วนเกินหักต้นทุนของที่ก็จะกลายเป็นกำไรสุทธิที่เขาบอกว่า 15% เนี่ยนะฮะเป็นกำไรสุทธิ 15% ของยอดขายเขาล็อกไว้เลยว่าต้องการกำไรสุทธิ 15% ของยอดขายคราวนี้ตัวยอดขายเนี่ยเราต้องรู้ว่ายอดขายมันเกิดจากการเอาปริมาณซึ่งเขาไม่ได้บอกมาว่าปริมาณขายเท่าไหร่เราต้องหาเองคูณราคาขายต่อหน่วยซึ่งโจทย์บอกมาแล้วราคาขายต่อหน่วยคือ30บาทส่วนต้นทุนขันแปรมันก็เป็นสมการเหมือนกันก็คือมันก็คือปริมาณขายซึ่งไม่ทราบคูณราคาขายต่อหน่วยก็คือ15 บาทในการผลิตและยังรวมกับขายอีก3บาทดังนั้นก็กลายเป็นขันแปรต่อหน่วยก็คือ18บาทถ้าเราได้ไอ้ตัวนี้นะฮะก็คือปริมาณการขายทุกๆอย่างเราก็จะรู้เลยว่าในหน้านี้มันจะได้คำตอบเลยเพราะแทนค่าลงไปก็จะได้นะปริมาณการขายเป็นตัวเงินเท่ากับเท่าไหร่แต่บังเอิญเราไม่ทราบไอ้ตัวนี้ฮะว่าปริมาณการขายมันกี่หน่วยถ้าเราทราบเราก็จะได้คำตอบเลยนะฮะดังนั้นผมก็จะใช้วิธีการหาปริมาณการขายโดยผมจะตั้งสมการขึ้นมานะฮะสมการนี้เนี่ยมันถ้าเกิดเขียนให้สวยงามมันจะเป็นยังไงฮะยอดขายผมก็
ยอดขายเนี่ยนะฮะผมจะใช้สูตรนี้นะครับยอดขายผมจะแทนค่าเลยนะฮะ x เนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ทราบ x เนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ทราบเนี่ยนะฮะ x คือสิ่งที่ผมไม่ทราบ x ก็คืออะไรฮะปริมาณการขายเป็นหน่วยนะฮะปริมาณการขายส่วน s เนี่ยก็คือราคาขายต่อหน่วยราคาขายต่อหน่วยดังนั้นผมก็จะเอาตรงนี้นะปริมาณนะฮะมูลค่าขายตั้งไว้เลยมูลค่าขายก็คือการเอา s คูณ x ก็คือเอาปริมาณการขายคูณราคาขายเท่ากับตัวนี้ฮะยอดขายไม่ต้องเท่ากับต้นเหมือนแปรบวกต้นคงที่แล้วก็บวกกำไรแต่ทำมาเป็นสมการก็ต้องทำอย่างนี้ครับเอามูลค่าขายเท่ากับต้นเหมือนแปรต้นเหมือนแปรเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการเอาอะไรครับบวกปริมาณคูณด้วยต้นเหมือนแปรต่อหน่วยดังนั้นผมก็จะมีสูตรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัว V เรียกว่าต้นทุนหันแปรต่อหน่วยมันก็กลายเป็น v คูณ x x ก็คือปริมาณการขายเนี่ยคือสูตรเนี้ยนะฮะบวกต้นทุนคงที่ต้นทุนที่จะได้ให้มาเป็นต่อหน่วยให้มาเป็นยอดรวมเลยต้นทุนที่ก็คือตัวเนี้ยฮะตัวนี้กับตัวนี้รวมกันก็คือ1.2 ล้านนะฮะถ้าเกิดจะใช้เป็นสูตรก็คือฟิกคอร์สมันจะเป็นตัวเลขตายตัวมันไม่ผันแปรไปตามปริมาณกิจกรรมนะฮะต้นทุนที่ซึ่งรวมไปก็คือ1.2 ล้านเนี่ยเราเรียกว่าต้นทุนคงที่รวมนะ FC ต้นทุนที่แล้วก็บวกกำไรสุทธินะฮะกำไรสุทธิผมก็แทนค่าเป็นตัว P นะ profitในสุทธิเป็นแบบนี้นะฮะคราวนี้เราก็มาแปลงจากโจทย์เนี่ยให้มันเป็นตัวเลขเพื่อเราจะได้หาค่า x ให้ได้พอหาค่า x ให้ได้ก็คือปริมาณการขายเราก็จะได้คำตอบแล้วนะฮะอันนี้วิธีการคืออย่างนี้ฮะ s คืออะไรราคาขายต่อหน่วยคือ30 บาทดังนั้นแทนค่า30คูณ x ต้นเหมือนแปรต่อหน่วยคือเท่าไหร่ฮะ v ต้นเหมือนแปรต่อหน่วยก็คือ18 x บวกต้นทุนที่เท่าไหร่ฮะ2ตัวนี้รวมกันคือ1.2 ล้านบวก p ก็คือกำไรที่ต้องการเขาบอกว่ากำไรที่เขาต้องการก็คือ 15% ของยอดขายดังนั้นมันก็คือ 15% ก็คือ 0.15 คูณยอดขายยอดขายคือ 30x นะฮะยอดขายคือ 30x จะเป็นแบบนี้นี่คือสูตรตั้งต้นที่เราจะต้องหาค่า x ให้ได้หาค่า x ได้คำตอบเลยเพราะเขาถามมูลค่าขายนะฮะดังนั้นก็แทนค่าไปเลยครับทำยังไงต่อผมก็จะเอา x มาอยู่ฝั่งเดียวกันทั้งหมดดังนั้นของเดิมเนี่ยมี 30x ใช่ไหมฮะ 30x อยู่ฝั่งนี้ย้ายข้ามมาเลยครับ 18x ย้ายข้ามฝั่งมาจากบวกก็กลายเป็นลบลบ 18x ลบ 18x ตัวนี้ล่ะฮะจุด15คูณ 30x เราก็เอาอะไรฮะ30คูณจุด15ได้แบบ 4.5 ก็คือ 4.5x ตัวนี้ฮะในวงเล็บทั้งหมดมันคือ 4.5xจากบวก 4.5x ย้ายข้ามฝั่งมาก็กลายเป็นลบ 4.5x ฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่เพียงล้าน2ตัวเดียวแล้วเราก็เอา30ลบ18ลบ 4.5 ได้แล้วแบบ 7.5x ก็คือล้าน2ต่อไปก็ให้ x เหลือตัวเดียวดังนั้นก็เอา 7.5 ที่เคยคูณอยู่ย้ายข้ามฝั่งมาก็เป็นหาร
ก็จะได้ค่า x นะฮะก็คือปริมาณยอดขายนะฮะเป็นหน่วย9ล้าน2หาร 7.5 แสน6แสน6ก็คือหน่วยนะฮะตัวนี้นะฮะแสน6ก็คือตัวนี้เราหาค่าตัวนี้กันอยู่คราวนี้ก็ถามยอดขายฮะเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวนี้มันคือแสน6ใช่ไหมครับดังนั้นเราอยากรู้ยอดขายก็คือการเอาแสน6คูณราคาขายต่อหน่วย30ก็ได้กับ4ล้าน8คำถามยอดขายเท่าไหร่เพื่อให้กำไรสุทธิ 15% ของยอดขายก็ตอบเลยครับคือ4ล้าน8นะฮะคำตอบคือ4ล้าน8อยู่ในช้อยที่เราต้องตอบก็คือข้อ4นี่นะฮะคือคำตอบนะฮะถามว่ายอดขายเท่าไหร่จำนวนขายเท่าไหร่ก็คือ4ล้าน8นะฮะตัวนี้4ล้าน8